ตอนนั้นที่เราที่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าแม่เนี่ยขึ้นมาก่อนขึ้นมาเยี่ยมพี่เขยที่สามก่อนแล้วก็พอผมออกจากงานแล้วก็ยังไม่รู้ทำอะไรแม่ก็ขึ้นมาเยี่ยมหลานสิก็เลยขึ้นมาก็เลยได้รู้จักป้าจริงๆตอนแรกเนี่ยเป็นบ้านไม้หมดเลยนะครับเป็นบ้านไม้หมด7หลังเดี๋ยวนี้คนถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเป็นบ้านเป็นอะไรเงี้ยเราว่าไม่ค่อยได้ขายแล้วล่ะมันนั้นส่วนใหญ่เขาจะเริ่มขายกันนั่นไอเดียคืออย่างที่เราบอกอ่ะเพราะว่ามันเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเวลาแขกบางชุดเข้ามาเขาก็จะเริ่มเขาก็จะชอบสวยดีมากอยากเบรกอารมณ์ตัวเองยังหาตัวตนไม่เจอหรืออะไรเนี่ยก็ผมว่ามันก็น่าเป็นที่มาที่จะรีแลกซ์แล้วก็โอเคถ้าเราอยากจะทำอะไรหรือจะคิดอะไรเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะช่วยได้